เราไม่จีบแต่เราไม่ทิ้งคือลิลลี่ไม่ชอบการดองไลน์มากๆไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงบางคนผู้หญิงบางคนมีเทคนิคการคุยกับผู้ชายแล้วดองไลน์ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรากลับมาพร้อมกับ How to ที่ไม่ใช่ How to แต่งหน้าปกติจ้าเป็น How to คุยยังไงให้ได้ครบอ้าวกันไปใหญ่มาถึงจุดนี้แล้วนะคะ Channel ลิลลี่นวิยาของเราเนาะพี่ลิลลี่คะขอ How to คุยยังไงให้ได้ครบหน่อยค่ะวันนี้เราก็มาทำแล้วซึ่งก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาหาลิลลี่ด้วยนะคะว่าเข้ามาดูแล้วนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นโอพิเนียนหรือว่าความรู้สึกของลิลลี่รวมถึงประสบการณ์ของลิลลี่นะคะในการที่ลิลลี่จะเอามาแชร์ให้ฟังกันนะคะว่าการคุยยังไงให้ได้ครบของลิลลี่เป็นยังไงจริงๆลิลลี่บอกก่อนเลยว่าลิลลี่ก็เคยนกเหมือนกันการนกไม่ใช่เรื่องผิดทุกคนหรือว่าการโดนทีไม่ใช่เรื่องผิดคือจริงๆอ่ะเราสามารถเผชิญเหตุการณ์นั้นได้เสมอแหละเมื่อเขารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้ใช่สำหรับเขาซึ่งเราก็อาจจะเคยมีประสบการณ์ในการเทคนอื่นเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าเขายังไม่ใช่สำหรับเราใครผิดใครก่อนนะมันไม่ได้การันตีว่าเราจะไม่นกเว้ยทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องเฉยๆให้คนเขาเข้ามาจีบเราและการที่ไม่ได้มีใครเข้ามาจีบเราเลยไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดีเห็นออกปะอาจจะยังไม่พบจังหวะยังไม่พบคนที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถไปชอบคนอื่นก่อนได้และสามารถไปคุยกับเขาก่อนได้ทำความรู้จักกับเขาก่อนได้เราไม่จำเป็นจะต้องอยู่เป็นเป้านิ่งให้คนมาแบบเป็นคนเลือกเราว่าชอบเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมีช้อยอยู่แค่1-2ช้อยเท่านั้นไม่เยอะมากหรอกเอาจริงเราสามารถเลือกเข้าไปทำความรู้จักได้ทุกเพศทุกวัยดีกว่าไม่ลองนะเวิร์กไม่เวิร์กก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะจ๊ะขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับเขาแล้วประมาณนึงลิลลี่รู้สึกว่าการโทรคุยกันหรือการนัดเจอกันจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรามันคืบหน้าไปเร็วกว่าการที่แบบเช็คหากันเฉยๆเพราะว่ามันทำให้เราได้เห็นว่าเขาเป็นคนประมาณไหนได้เห็นไอคอนแทคกันได้แบบมีการมองตาสนใจอะไรกันไปอีกจ้ะแม่แล้วก็ได้ยินเสียงอันนุ่มละมุนของเขาอะไรอย่างงี้โอเคหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะรวมไปจนถึงก็ดูว่าเขาทำกิจกรรมอะไรพอไปกับเราได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะซึ่งเวลาเราจะไปนัดเดทกับผู้ชายที่เราอาจจะเจอกันในโซเชียลไม่เคยเจอกันในตัวจริงมาก่อนหรืออาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนแต่ว่าไม่เคยเจอกันในระยะประชิดเนี่ยผิวของเรานะคะก็เลยมีความสำคัญมากๆนะคะวันนี้ลิลลี่ก็เลยอยากจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ลิลลี่ลองใช้แล้วรู้สึกชอบเช่นเดียวกันนะคะว่าใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆอยากจะเอามาบอกต่อจริงๆผลิตภัณฑ์ที่ลิลลี่ลองใช้แล้วรู้สึกชอบมากๆก็คือเป็นตัวนี้เลยค่ะBioTerm Life Panthon Elysia ค่ะหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าลิลลี่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของแบรนด์ BioTerm นะคะเพราะว่าเหมือนแบบผลิตภัณฑ์ตั้งแต่สมัยนำตกบ้านลิลลี่ใช้มาตั้งแต่สมัยแบบม.5 ม.6 อ่ะทุกคนจนมาถึงทุกวันนี้นะคะตัวนี้เขาก็เลยออกเป็นเซรั่มแพลงตอนออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยลิลลี่จะบอกว่าเป็นอะไรที่กู้ผิวได้อย่างเร่งด่วนมากๆสมมติเรามีนัดเดทกู้ผิวให้แบบผิวของเรามันดูกระจ่างใสเรียบเนียนแบบอิ่มน้ำชุ่มชื้นอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆในขวดเดียวนะคะตัวนี้นะคะเขาประกอบไปด้วยไลฟ์แพลงตอนเข้มข้นถึง 5% นะคะซึ่งไลฟ์แพลงตอนเนี่ยเขาจะทำหน้าที่เป็นคุณสมบัติปราการให้ผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีส่วนผสมของกรดไฮยาลูโรนิกนะคะทั้งโมเลกุลเล็กและโมเลกุลใหญ่ในการที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยอิ่มฟูอิ่มน้ำนะคะการที่ผิวของเรามันมีความชุ่มชื้นแล้วเนี่ยพวกริ้วรอยต่างๆอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยเกิดก็เป็นการชะลอริ้วรอยไปในตัวด้วยและมีส่วนผสมของวิตามินซีในการที่จะต่อต้านสารอนุมูลอิสระต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชั้นผิวยับยั้งการเกิดพวกเมลานินต่างๆที่จะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีพวกรอยดำรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยยับยั้งพวกนั้นได้ก็ทำให้หน้าของเราเนี่ยดูเนียนแล้วก็กระจ่างใสมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะและอันนี้นะคะเขามีสารสกัดจากการหมักชีวภาพของแบคทีเรียไบฟิโดแบคทีเรียมรองกลุ่มด้วยนะคะซึ่งส่วนผสมอันนี้เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการรักษาสมดุลแบคทีเรียที่ดีในชั้นผิวทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความสมดุลแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพิ่มความชุ่มชื้นในเซลล์ผิวแล้วก็สามารถลดเลือนริ้วรอยได้ในระดับเซลล์ผิวเลยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะลิลลี่ลองใช้แล้วเห็นผลเลยภายใน8วันแรกนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สามารถกู้และซ่อมแซมผิวอย่างเร่งด่วนได้นะคะตั้งแต่ได้มาก็คือไม่เคยหยุดใช้เลยนะก็คือยังใช้ต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ลิลลี่รู้สึกว่าเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยกลิ่นดีแล้วก็ตอบโจทย์ในทุกๆอย่างเลยทั้งความชุ่มชื้นกู้ผิวให้แข็งแรงรู้สึกว่าตรงที่แพ้ฝุ่นมลภาวะต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็หน้าใสเด้งขึ้นด้วยค่ะอย่างที่เห็นนะว่าเนื้อของเขาจะเข้มข้นแต่ว่าซึมเข้าผิวได้ดีโดยไม่ทำให้เหนียวเหนอะหนะนะคะคือลิลลี่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าการที่เราผิวดีมันจะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วเมื่อเรามีภาพลักษณ์ที่ดีมีความมั่นใจอ่ะโอกาสที่เราจะได้แบบ
ไปทำความรู้จักหรือว่าดึงดูดคนให้แบบมารู้จักกับเราอ่ะมันก็จะมีโอกาสมากกว่าซึ่งเป็นอะไรที่แบบปฏิเสธไม่ได้เอาแบบไม่โลกสวยดังนั้นลิลี่ก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากๆนะคะก็คืออันนี้ขนาด50มิลลิลิตรแบบลิลี่ราคา 2,900 บาทนะคะแล้วก็มีขนาดนึงเป็นขนาด30มิลลิลิตรราคา 2,000 บาทนะคะถ้าเกิดสมมติใครสนใจอยากจะลองก่อนก็สามารถไปขอเทสเตอร์มาลองใช้กันก่อนได้นะคะลิลี่บอกเลยว่าทุกคนจะต้องติดใจแน่นอนเนาะเพราะว่าลิลี่อ่ะชอบมากๆแล้วก็มีแนวโน้มว่าน่าจะติด Favorite of the Year ในปีถัดมาด้วยนะคะคือเลิศสีมากสำหรับลิลี่นะยิ่งใช้คู่กับน้ำตบไลฟ์แพงต้นแล้วก็ไอครีมไลฟ์แพงต้นไอนี่เป็นอะไรที่แบบหน้าเนียนหน้าฉ่ำเด้งไปอีกจ้าแม่อ่ะทีนี้พอเราบำรุงผิวหน้าของเรานะคะให้มีความเนียนกระจ่างใสกันไปแล้วเนี่ยลิลี่จะบอกว่ารูปร่างก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันคือลิลี่อ่ะก็ไม่ได้เป็นคนผอมตามทิมนิยมที่ผู้ชายชอบหรอกแต่ว่ามันก็มีผู้ชายบางคนนะคือก็ชอบผู้หญิงหุ่นอวบๆเหมือนกันก็คือเขาก็รับได้เหมือนกันแต่ลิลี่รู้สึกว่าเราควรจะออกกำลังกายเพราะว่าการที่เรามีสุขภาพแข็งแรงอะค่ะไม่ว่าจะหุ่นรูปร่างแบบไหนโครงสร้างแบบไหนแต่ว่าถ้ามันดูเฟิร์มดูแข็งแรงอะก็จะทำให้เราดูแบบมีสุขภาพดีดูเป็นคนที่ใส่ใจตัวเองทำให้ภาพลักษณ์ของเราอะแบบมี appearance ที่โอเคอะมันก็จะสามารถแบบดึงดูดคนให้น่าทำความรู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเป็นคนที่ใส่ใจตัวเองก็สามารถเพิ่มเสน่ห์กับตัวเองได้เช่นเดียวกันโดยที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีรูปร่างผอมไปอดอาหารอะไรอย่างลิลี่ก็ออกกำลังกายอยู่อย่างเสมอนะคะถึงแม้ว่าแบบลิลี่จะไม่ได้สลิมสกินนี่แต่ลิลี่รู้สึกว่าแบบลิลี่มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นบุคลิกลิลี่ก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีขึ้นด้วยพอพูดถึงการดูแลตัวเองอีกแง่หนึ่งก็คือพวก knowledge ก็เป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับลิลี่ลิลี่รู้สึกว่าการที่เราอะมีความสามารถพิเศษอะไรสักอย่างหรือมีงานอดิเรกอะไรสักอย่างมันทำให้เราไม่ไปหมกมุ่นกับเขาเกินไปลิลี่รู้สึกว่าการที่คุยกับใครสักคนอะลิลี่ก็เป็นแหละแบบมันจะแบบเอ้ยเมื่อไหร่เขาจะตอบมาเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่าเขาจะทำอะไรอยู่เขาจะไปกับใครนู่นนั่นนี่แต่ถ้าเกิดเรามีงานอดิเรกในการพัฒนาตัวเองอยู่อะค่ะเราก็จะไม่ไปหมกมุ่นกับเรื่องของเขาขนาดนั้นทำให้เขาแบบไม่รู้สึกว่าโดนจิกโดนหน้ารำคาญงานอดิเรกก็คือสามารถเป็นอะไรก็ได้หมดเลยอย่างลิลี่เป็นคนชอบเล่นดนตรีชอบเล่นเปียโนชอบร้องเพลงเงี้ยค่ะงานอดิเรกของลิลี่นอกจากการทำคลิปแต่งหน้าต่างๆนี่ก็จะเป็นอันนั้นนะคะซึ่งเวลาลิลี่ทำลิลี่ก็รู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็ได้พัฒนาทักษะตัวเองด้วยแบบมันดีต่อตัวเองด้วยรวมถึงใครชอบทำขนมทำอาหารชอบทำงานบ้านชอบอะไรก็สามารถเป็นงานอดิเรกได้หมดรวมไปถึงการเล่นฟิตเนสการออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกเหมือนกันนี่ก็ขอเหมารวมกันไปในโหมดของงานอดิเรกดูแลตัวเองการที่เราแบบทำอะไรสักอย่างนึงหรือชื่นชอบศิลปินชื่นชอบอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราสามารถแบบมีจุดโฟกัสอย่างอื่นที่ไม่ใช่โฟกัสแค่ผู้ชายหรือคนคุยของเราอย่างเดียวนะคะเขาจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดเกินไปด้วยและนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดสมมติมีงานอดิเรกที่คอมมอนแบบดันมาเหมือนกันพอดีก็สามารถทำให้เราได้ใช้เวลาร่วมกันกับเขาได้มากยิ่งขึ้นด้วยอย่างเช่นแบบลิลลี่กับแฟนก็ชอบเล่นดนตรีเหมือนกันอย่างเงี้ยก็แบบบางทีก็มาร้องเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยมันทำให้แบบเราได้มีเวลาร่วมกันมากขึ้นแล้วก็ได้พัฒนาทักษะของตัวเองแล้วเขาก็ได้พัฒนาทักษะของเขาไปในเวลาเดียวกันด้วยค่ะเวลาคุยกันนะลิลี่ก็อยากให้แบบเป็นตัวเองมากที่สุดเพราะว่าเอาจริงเราเสแสร้งได้ไม่นานหรอกเวลาคบกันยังไงสุดท้ายคบกันมาหลายๆปีสันดานความเป็นตัวเองมันก็ต้องออกมาอยู่ดีอะค่ะแล้วก็สำหรับลิลี่นะลิลี่เป็นคนไม่คุยแบบมีชั้นเชิงใดๆเลยถ้าลิลี่ชอบใครสักคนลิลี่จีบใครสักคนนะลิลี่แบบคุยจริงๆเลยเพราะว่าเรามันหน้ามันหนุ่มมันกระโหลกมันกระลากันไปแล้วเนาะในการที่ดูแลตัวเองภายนอกและก็ภายในเราไม่จีบแต่เราไม่ทิ้งคือลิลี่ไม่ชอบการดองลายมากๆไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงบางคนผู้หญิงบางคนมีเทคนิคการคุยกับผู้ชายแล้วดองลายเพราะว่าอาจจะทำให้ผู้ชายเขากังวลกังวายว่าเราหายไปไหนทำไมไม่ตอบอย่างนี้แต่สำหรับลิลี่ไม่ใช้เทคนิคนั้นกับลิลี่รู้สึกว่าลิลี่จะเป็นของลิลี่อย่างนี้แหละลิลี่เห็นเมื่อไหร่ลิลี่ก็จะตอบถ้าลิลี่ไม่เห็นลิลี่ทำงานอยู่ก็คือลิลี่ไม่ตอบแต่ถ้าเกิดว่างเมื่อไหร่ลิลี่ก็จะคุยกับเขาเพื่อให้เขารู้ว่าลิลี่ว่างแล้วนะลิลี่เสร็จจากงานแล้วนะลิลี่แคร์เขาอยู่อยากคุยกับเขาอยู่ไม่ใช่เห็นแล้วแบบดองไป 4-5 ชั่วโมงมันก็แบบจีบกันไม่ติดสักทีอ่ะพอเขาเลิกกังวลกังวายใจเราแล้วชินว่าเราตอบช้าอย่างเงี้ยแบบขี้เกียจคุยกับเราขี้เกียจอะไรกับเราไปเองมันทำได้ไม่นานนะคะของแบบนี้ลิลี่รู้สึกว่าแบบว่างก็ตอบไม่ว่างก็ไม่ต้องตอบแค่นั้นแหละก็คุยกันถ้าว่างก็มาเจอกันมันจะได้ทำให้แบบมีความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปได้ก็คือเวลาลิลี่คุยกับใครสักคนลิลี่จะแชร์เรื่องราวของลิลี่แล้วก็แบบฟังเรื่องราวของเขาแบบแลกเปลี่ยนกันเหมือนเป็นเพื่อนสนิทอีกคนนึงเลยนะคะก็เนี่ยแหละเป็นเทคนิคของลิลี่ว่าแบบคุยยังไงให้แบบไม่นกหรือว่านกน้อยที่สุดถ้าคนมันจะใช่มันก็
ก็ใช่ถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แหละแต่ว่าถ้าทําตามนี้ลิลี่คิดว่ามันทําให้เราดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นเหมือนเป็นการที่คุยกับเขาแล้วให้เขารู้สึกสบายใจในการคุยกับเราในระยะยาวจะได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์อะไรกันไปได้นะคะเออแล้วก็อย่าลืมดูแลผิวหน้านะคะด้วยไบโอเทอร์มอีเล็กเซียนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ไปสามารถหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ไบโอเทอร์มทุกสาขาเลยนะคะจะได้มั่นใจมั่นหน้าไม่นกไม่โดนเทเออถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วถ้าเกิดมีคอนเทนต์อยากให้ลิลี่ทำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกข้างใต้คลิปนี้หรือว่าใครเห็นต่างจากลิลี่หรือว่ามีวิธีไหนที่แบบอยากจะมาแชร์ให้คนอื่นๆที่กำลังมีคนคุยอยู่ฟังเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เช่นกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย